นี่ฝนตกมันตกเยอะเลยนะสำรองเมื่อเราเป็นตัวจริงนะเมื่อเราจะเป็นตัวจริงสักทีสำรองอย่างนี้นะด่ายิ้มใหญ่สำรองฝนตกเยอะนะเลยให้สดชื่นกัน อิสริกภักดิ์ในนี้ได้นะเนี่ยมีที่นั่งนั่งภาวนาไหมกลัวแหละ อยู่กลัวอะไรมาอยู่ป่ามากลัวป่าฮะความมืดเนี่ยความมืดทำให้จิตสงบจะได้รู้ว่าเราเนี่ยพื้นฐานของคนเราเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวแต่หวาดกลัวมากๆเนี่ยเสียจิตนะพอเสียจิตมากๆขึ้นมาเราไม่รู้เราจิตเราเสียเลยต้องมานั่งนั่งทำไมนั่งภาวนาทำไมเป็นคำถามที่ภาวนาไปว่าการพัฒนาจิตพัฒนาถ้ากับภาวนา ถ้าเราพูดเรื่องทางโลกก็เรียกว่าพัฒนาแต่เรื่องจิตวิญญาณเรียกพัฒนาจิตเรียกภาวนาภาวนาเพื่ออะไรเราอบรมจิตมีสติให้มีสติมีสติมีความระลึกการกำหนดอยู่ตลอดเวลาเวลาเมื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีสติอย่าขาดสติเพราะขาดสติเราจะตกใจ สิ่งที่กระชากเข้ามาทำให้เราตกใจนั่งอยู่แบบวึดเข้ามาแก้ไม้หล่นมาก็ตกใจแล้วหรือเห็นอสรพิษเลื้อยมาเราก็ตกใจกลัว จริงๆเราเนี่ยน่ากลัวกับเขาอีกแต่เขาก็กลัวเรามาเห็นเรานั่งอยู่ตกใจมาเห็นคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปในป่าในสำนักป่าไปเจอช่องเล็กๆอาสาพิก็เลยมาตัวหนึ่งต่างคนต่างก็มาเจอกันต่างฝ่ายต่างมาเจอกันอาสาพิก็ถลังไม่ได้ไอ้คนถลังไม่ได้พอเจอมันตกใจกระโดดทั้งคู่เลยแสดงว่าทั้งสองฝ่ายนี่กลัวเหมือนกันก็กลัวก็เลยฉกกันตีกันอันนี้ถือไม้ก็ตีไอ้นู้นก็มีเขี้ยววิปากก็ฉกป้องกันตนเอง คนทางโลกแต่เขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับอสรพิษทุกชนิดเขาก็สอนหน่วยกู้ภัยทั้งหลายเวลาเจอก็ให้ยืนนิ่งอย่าไหวตัวยืนมือไม้ก็เก็บอย่าไปโยกตัวไหวตัวเคลื่อนย้ายแขนขาเพราะถ้าเราเคลื่อนย้ายก็เป็นเป้าเหมือนกับอยู่ในสายตาก็เริ่มจับตามองเหมือนไอ้กลัวไอ้กลัวซองหรือไอ้น้ำมนต์สุนัขพันบางแก้วที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระราชกิติยาภาส่งมอบมาให้กับมาอยู่ที่วัดพวกนี้ก็จะจ้องเราเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวเนี่ยเขามองว่ามีการเขาต้องระแวงเราแหละเราไปเคลื่อนไหวคนมาตกใจก็เคลื่อนไหวพวกก็เลยจะฉกกัดเลยยิ่งส่งเสียงของพวกเราในเสียงออกมาด้วยความมันเสียงออกมาจากภาวะหนึ่งที่ไม่ได้เป็นมิตรยิ่งไปกระตุ้นต่อมความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาต้องโจมตีแต่ที่จะกัดสักนิดหนึ่งก็ต้องกัดหลายๆแผลเพราะเขาไม่รู้ว่าเสียงที่ร้องในทำร้ายเราไหมที่วีดออกมาก็ยังเป็นบางครั้งมันได้วิ่งไปหาคนยืนนิ่งมันก็วิ่งผ่านแต่พอไปเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มันก็ไปโจมตีเขาจะ เป็นสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งหลาย
เขาหวาดกลัวแล้วเมื่อใครเขาวางใจคนก็รู้คนนี้เป็นมิตรกับเขาก็จะฝากตัวแล้วก็เป็นมิตรก็เป็นเหมือนกับญาติเขาเป็นผู้ดูแลเขาก็มีความรู้สึกต้องการความรักเหมือนกันต้องการเซ็กเคียวความปลอดภัยเหมือนกับเราต้องการถ้าเราเป็นผู้ให้ได้ก็ให้เขาเพราะว่าเรานี่กลับไปกลัวเขากลัวบางทีไปโกรธหมาเห็นไหมคนโกรธหมานะคุณเดียวเคยโกรธหมาไหมไม่เคยสำรองเคยโกรธหมาไหมเคยโกรธบางทีเราไปโกรธหมานะเรามันไปกัดคนที่กัดเราหรือไปกัดคนที่เรารักกัดลูกหลานเราหรือกัดคนนั้นคนนี้เราก็ไปโกรธหมาเลยไปกลัวเลยพอมันมีเคียมีแล้วก็กลัวนะอสรพิษเลยมาในจงอางเนี่ยกลัวที่จริงเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราต่างคนต่างอยู่กันไปก็แทนที่เราจะเปลี่ยนปรับสภาพจิตเราแค่เมตตาก็เรื่องมันกัดไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้หรอกเพราะสังเกตแล้วกัดแล้วเนี่ยเขากัดใครเนี่ยแล้วเราบอกเขาว่าเราพยายามบอกเขาว่ามันเป็นโทษมันผิดหรือว่าไม่ควรทำเนี่ยสายตาเขาจะสลดหางจะค่อยๆตกลงหูจะลู่ตัวเขารู้ว่าเขาทำผิดตอนที่ไม่เหมือนกับที่เขาหางตั้งหูตั้งตัวพองเนี่ยแล้วเขาต่อสู้มาที่วัดบางตัวไปไล่ไก่เห็นไก่ไม่ไล่ไก่ที่วัดเยอะ วิธีการคนเรามักจะต้องไปห้ามหมาหรือไปตีหมายิ่งไปตีหมามันเนี่ยหมาก็ยิ่งไล่ไก่ไปจับหมามาผูกไว้หน้าศาลาให้ฟังธรรมฟังสวดมนต์ลงโทษด้วยการนำมาฟังสวดมนต์ฟังสวดอยู่ไม่กี่วันต่อมาเนี่ยปล่อยเห็นไก่ไม่กล้าไล่เป็นมิตรกันแล้วอบรมเขาเสียจิตวิญญาณของเขาแม้เป็นติติรัจฉานเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์แต่จะไม่ถึง50รับรู้ได้ยังพอที่จะรับคำสอนได้ถ้าเราแทรกเสียงหรือความรักของเราลงไปในจิตของเขาที่ขุ่นมัวอยู่นั่นแสดงว่าเมื่อเราจะแผ่เมตตาให้สัตว์เดรัจฉานต้องใช้กำลังจิตสูงมากมากกว่าคนโดยทั่วไปที่มีจิตที่ดีถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเทวดาอินพรหมทั้งหลายเนี่ยก็สบายแค่นึกเขาก็รู้แหละใช้กำลังจิตไม่มากนะแต่พอลงชั้นล่างเนี่ยมามนุษย์เรามนุษย์ที่หยาบก็รับยากมนุษย์ดีๆก็สบายเห็นหน้าก็ปิติกันแล้วแค่เราแล้วนึกถึงกันก็เกิดปิติขึ้นเพราะจิตมนุษย์คนนี้เขาดีฟังเสียงสวดมนต์ก็มีปิติเหมือนกับชาวเกาหลีใต้ที่อะไรนะวัดอะไรนะบงกับชาวัดสุดท้ายที่คนมาเต็มศาลาฟังสวดมันก็ร้องไห้ปิติเกิดตัวสั่นเขาไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนั้นและจิตของเขาดีรับเสียงสวดเอวเมสุตังเข้าจิตแล้วเขารู้ว่าโอ้โหในเสียงเนี่ยเสียงก็บอกเหมือนกับวันนี้ได้พบเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประทานการสวดเสียงสวดลงมาถึงพวกเขาก็แปลให้พวกเขาฟังว่านี่คือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาก็ได้ตั้งใจฟังนั่งก็มีปิติ จบแล้วเขาขอกราบหลวงพ่อลุกเดี๋ยวจบแล้วมีรักขายเล็กๆกำลังดีขึ้นพอจบแล้วเนี่ยเขาขอกราบขอให้หลวงพ่อนั่งอีกครั้งเพื่อทุกคนเนี่ยชาวเกาหลีใต้ที่ชุมชนที่นี่จ
จะได้ขอกราบแล้วนั่งไงก็กราบก็ตั้งใจกราบด้วยความนอบน้อมตั้งใจที่อยากจะกราบไม่ได้กราบโดยเป็นพิธีการกราบแบบตั้งใจกราบแล้วก็ซาบซึ้ง ที่สำคัญวันนี้ที่ทราบมาก็ทำตามคำที่สอนเขาในวันนั้นบอกให้เขากลับไปที่วัดมาสวดมนต์กันนะเอาหน้ามาไว้ที่หน้าพระประธานเป็นพระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์นี่นะที่กมลทิพย์บอกว่าเพิ่งเห็นพระพุทธรูปยิ้มได้คือพระพุทธรูปองค์เนี้ย ที่ช่วยดูน้ำอุ่นใส่เกลือหน่อยใส่เกลือแกงสักช้อนอุ่นๆ นะเขาก็ตั้งใจนะก็ตั้งใจไม่ได้เขากลับมาไหว้พระสวดมนต์เอาน้ำใส่แก้วหรือขวดวางไว้หน้าแท่นพระและน้ำนี่ไหวเขาเอากลับบ้านไปเป็นมงคลทุกครั้งเขาทำตามแล้วก็ดีใจกันมาวันนี้จะอาวาสวัดมงกับชาท่านปิติยินดีมากที่คนกลับมาสวดมนต์ที่วัดจากที่คนไปโรงงานอุตสาหกรรมทำงานต่างๆอยู่บ้านหรือมาเฉพาะที่อาจจะตามที่จะมาอันนี้มาวัดมาสวดมนต์กันมากขึ้นก็ดีใจคำสอนเหล่านี้วันนั้นแล้วก็นั่งภาวนาก็นั่งกันมาตั้งใจนั่งไม่ได้ฟังเสียงสวดแล้วจิตก็เข้าแล้วเป็นสมาธิสลับฟังเสียงเนี่ยพอต่อไปนั่งอมิตาพออมิตาพระพุทธอมิตาพระอมิตาพอก็ดีพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆได้หมดพอเขาลำดับจิตตามแล้วก็เข้าสมาธิกันได้เขาไม่เคยเกิดแสดงว่าโอ้โหเสียดายมากพุทธศาสนานิกายเซนเป็นนิกายที่ทำเรื่องฌานเฉพาะแต่ว่าการทำฌานเนี่ยคือสมาธิชั้นสูงเนี่ยอาจจะหายไปแล้วอาจจะน้อยลงอาจจะเป็นบางบุคคลหรือพระบางรูปตอนที่สถานที่ยังมีความพร้อมกับเราเยอะเลยธรรมชาติเนี่ยควรเกิดการเป็นวัดป่าและสวยงามไม่ใช่รกรุงรังแบบป่าภูเขาของเราถนนหนทางรองน้ำทุกอย่างต้นไม้ถูกรักษาไว้หมดแล้วก็ธรรมชาติยังสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์เกศพันรักษาป่าสงวนก็นะดีมากวัดก็จะเป็นวัดเป็นวิหารเล็กๆเก่าๆโบราณเป็นร้อยปีอยู่คู่กันมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่รักษากันไว้เป็นมรดกโลกทุกสถานที่ที่ไปทั้งหมดคลุมหมดเลยนะไปคลุมทั้งเกาหลีเลยเนี่ยทั้งอาณาจักรต่างๆครบทั้งสามวัดสำคัญไปหมดยังได้เห็นว่าโอ้นะเนี่ยแต่จริงๆของเขาเนี่ยมีก็เรามีความคล่องตัวกว่าที่1ปี12เดือน3ฤดูเราปฏิบัติได้หมดว่าต่อพระเนี่ยนี่พระครูเนี่ยเหมาะไปอยู่กับนิกายเซนฉันกิมจิทุกวันหน้าจืดนะเอาอย่างเนี้ยนั่งใช่ไหมแต่ต้องทำฌานสมัยก่อนในพระภิกษุก็ต้องเข้มแข็งนะอยู่ป่าภูเขาสมัยก่อนวันนี้วัดวาเจริญเพราะถนนมันเข้าถึงแล้วเมื่อก่อนก็อยู่ป่าเลยนะหมูป่าสัตว์ป่ายังเยอะอยู่ห้ามเราออกตอนตีสี่ตีห้าเดี๋ยวหมูป่าวิ่งชนเอาแสดงว่าไม่ธรรมดานะแสดงว่ามันเหมาะจะเป็นสถานที่ที่เหมาะการปฏิสถานพระพุทธศาสนาเชิงการปัดเชิงการปฏิบัติ practice meditation เหมาะมาก เราก็เหมือนกันเรามาดูวัดวารามประเทศไทยเราก็ยังมีที่ทางมันที่นี่เหมาะ
แต่ทำอย่างไรพื้นที่ภูมิทัศน์มันดูลงตัวให้มันเหมาะควรจะมาแล้วมีที่เดินจงกรมมีลานโบสถ์มีที่พักสวีเวกใช่ไหมก็ต้องพระเจดต้องมีครีเอทีฟมีญาติโยมมีสำรองก็ได้นั่งคุยกันตรงนี้เป็นลานตรงนี้นั่งได้มุมนี้ต้นไม้เว้นไว้มุมนี้มีที่นั่งแต่ต้นไม้มุมนี้ทำนี่ทำนี่ใช่ไหมลองดูมันได้ประโยชน์มหาศาลอย่างน้อยๆเนี่ยวันข้างหน้าคนรุ่นต่อไปเข้ามาโอ้ที่มันมาไม่จะนั่งกันตรงไหนมานั่งเลยกลัวเลยอิสลีเลยกลัวอะไรกลัวผีกลัวความมืดกลัวในดีกลัวแล้วเราก็รู้ในทันในความกลัวนั่นนะมันกลัวอะไรนั่นแหละตัวศึกษาธรรมะกลับมาที่พูดคำนี้ภาวนาการภาวนาเนี่ยที่เขาเกิดปิติเกิดยินดีเกิดความสุขได้เกิดความกลัวเกิดความทุกข์เนี่ยนั่นแหละเป็นเรื่องของธรรมะวันนี้ก็อาจจะพอใจที่เขามีปิติมีความสุขก็อาจจะเพลิดเพลินดื่มด่ำเพลิดเพลินดื่มด่ำแล้วก็พึงใจกับสิ่งนั้นความเพลิดเพลินความดื่มด่ำพึงใจในสิ่งนั้นมันกลายเป็นสร้างคำว่าอุปาทานที่เพลิดเพลินดื่มด่ำอยู่ในพึงใจในรูปก็ไปอุปาทานในรูปอุปาทานก็เกิดขึ้นในเสียงก็เกิดขึ้นในรูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดอุปทานขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดอุปทานขึ้นอุปทานที่เกิดขึ้นเพราะไปยินดีในความเพลิดเพลินยินดีในความเพลิดเพลินยินดีความเพลิดเพลินพร่ำเพ้อพึงใจนั้นเราไปยินเพลิดเพลินเพลิดเพ้อพึงใจในสิ่งนั้นแล้วไปยินดีกับสิ่งที่เราเพลิดเพลินยินดีนั้นเกิดอุปทานขึ้นไปเพลิดเพลินในเกิดขันขึ้นเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระจิตไปเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินยินดีในเพลิดเพลินเพลิดเพ้อถึงกับสิ่งนี้อยู่ไปเพลิดเพลินพอมันยินดีขึ้นมาก็อุปทานเกิดเพลิดเพลินก็เป็นนันทิยินดีก็เป็นราคะนันทิราคะราคะอันที่ราคะอุปทานก็เกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นในสิ่งนี้เพลิดเพลินยินดีเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นในสิ่งนี้เกิดขึ้นอุปทานก็เป็นไปเพื่ออะไรอุปทานก็เป็นไปเพื่อเป็นไปให้เกิดภพอุปทานในบุคคลนั้นก็ทำให้เกิดภพภาวะบุคคลก็คือจิตกันนั้นก็ให้เกิดภพว่าพบก็เกิดชาติชาติตัวนี้คือความเป็นอังกรรมมังการเป็นตัวเราของเราก็เกิดขึ้นนักการจิตเนี้ยนิดเดียวเกิดทันทีพอไหวนิดเดียวก็เกิดแล้วไหวด้วยอย่างเพลิดไปเพลิดเพลินยินดีขึ้นมาก็จบทันทีเลยเพลิดเพลินยินดีนั่นที่ราคะสักตังตระตระพินันทินีเกิดความยินดีเพลิดเพลินยินดีหรือเราเกิดความกลัวขึ้นมาก็เป็นตรงข้ามกันเกิดความกลัวสิ่งนี้เกิดความวิตกกังวลในสิ่งนี้นั่นก็เป็นเรื่องของความเพลิดเพลินความเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินความยินดีเช่นเดียวกันแต่อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามคือมันไม่ได้ดังใจเพราะอำนาจของความเพลิดเพลินยินดีเนี่ยถ้าเราเกิดความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้ดังใจเราเกิดความกุนเคืองขับแค้นวิตกกังวลหวาดกลัวได้หมดมันก็ก่อภาพอันหนึ่งเกิดขึ้น วิธีการก็ต้องรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอุปทานขันธ์5เกิดได้อย่างไรรู้ถึงสิ่งนั้นรู้ถึงอุปทานขันธ์5ที่เกิดขึ้นรู้ถึงสมุทัยแห่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นรู้ถึงความดับแห่งสิ่งนี้ที่ของสิ่งอะไรที่ดับไปรู้หนทางการประพฤติปฏิบัติไปถึงซึ่งความดับแห่งสิ่งนี้ก็ต้องนำมาใช้ในการเจริญวิปัสสนา
ก็เอาเรื่องของอริยสัจสี่ก็มาพิจารณาไม่หนีสักเรื่องเลยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เนี่ยความกลัวความเคร่าก็กลายเป็นเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มาเป็นตัวการกำหนดรู้เพื่อเข้าใจในความเป็นจริงว่าเราทำไมเราเคร่าเรากลัวหรือทำไมเรารักเราชังอะไรก็แล้วแต่จับมาดูทั้งหมดถ้าจับมาดูมันก็เห็นประโยชน์พิจารณาให้รู้ท่านเองทุกคนมีเรื่องปกตินั่งนั่งประนอนอยู่ในป่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่เยอะก็คือจิตเรามีอะไรเยอะแยะนอนคิดนั่งคิดคิดไปทุกเรื่องก็เรียกกันนะครับขึ้นมาอยากไปป่าไปอยู่ป่ามาพอไปถึงไปนั่งบ้าอยู่ในป่าไปนั่งฟุ้งซ่านคิดนึกไปเรื่อยนี่ทำไมนั่งไม่ดีเลยที่นี่เพราะฟุ้งซ่านเนี่ยแต่พอตอนไปที่ไหนเรานั่งรู้สึกว่ามีที่พึ่งพามีความสุขสงบมันก็นั่งได้พระจิตสงบมีสรณะที่พึ่งจนมีความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เรามั่นใจว่าพระเจดีย์นี้ศักดิ์สิทธิ์พระรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์โอ้ใช่ไหมเป็นที่พึ่งเราก็มีความอบอุ่นใจจิตเราเกิดความเกิดจิตก็เข้าความอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมันก็ดีเพราะการพิจารณาตรงนี้เรื่องที่ต้องนำมาใช้ประโยชน์แต่เมื่อกี้พูดเรื่องก่อนก็ว่าอุปทานในขันห้าเรียกว่าอุปทานกันสังคิเตนะปัจจุปทานขันธาทุกขาอุปทานขันธ์5คือตัวทุกข์กล่าวโดยย่ออุปทานขันธ์5คือตัวทุกข์พระเจ้าตัดมาทั้งหมดเลยนะชาติปิทุกขาทุกข์คืออะไรชาติคือทุกข์ชราคือทุกข์มรณะคือทุกข์โสกะคือทุกข์ปริเทวะคือทุกข์ทุกข์คือทุกข์ตมนะคือทุกข์อุปยัสสะคือทุกข์อปิหิสัมโยโกทุกข์ปิหิวิปโยโกทุกข์ดุขโคพบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งรักเป็นทุกข์ไม่สมปรารถนาจึงเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อว่าอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์อะไรคืออุปทานขันธ์5รวมความมาทั้งหมดนี้ที่ทุกข์เพราะรวมกับกล่าวโดยย่อสรุปว่าอุปทานขันธ์5นะคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้ากำลังกล่าวให้เห็นสภาวะธรรมแห่งความเป็นที่เรียกว่าทุกข์ชอบทำเรื่องนี้เรียกว่าทุกข์มีลักษณะทำนี้เรียกว่าทุกข์แต่ก็แทงเข้าไปในความจริงว่าแท้จริงทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรอัศจรรย์เคยคิดบ้างไหมเนี่ยพระเจดบวชมาหลายพรรษา นั่งดูเอาหยิบคำสอนพระเจ้ามาพิจารณาได้ปัญญาสวดแล้วก็พิจารณาดูโอ้พระเจ้าวางอะไรไว้อุปทานขันธ์นี่คือสภาพทุกข์ภาวะทุกข์ลักษณะทุกข์ปรากฏการแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจนชาติเกิดแก่เจ็บตายคือทุกข์แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงตัวทุกข์เลยพอย่อขึ้นมากล่าวโดยย่อวัฏฏะคือตัวทุกข์นั่นแสดงว่าถ้าไม่มีอุปทานขันธ์5ความทุกข์เหล่านี้ยังมีอยู่ไหมพระเนี่ยตอบก็ผิดทันทีกุดบ่อรอบเรียกตกทันทีความทุกข์ก็มีอยู่เป็นความทุกข์ปกติแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่เข้าไปถือมันอุปทานขันธ์คือตัวไปจับยึดทุกข์ก็มีปกติว่าทุกข์คือสภาพธรรมของโลกที่มีการเกิดแก่เจ็บตายหมุนวนอยู่เช่นนี้กระนั้นว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทนทานได้ยากจึงเป็นเรื่องของทุกข์กระนั้นในรูปแบบของเกิดแก่เจ็บตายคือทุกข์เกิดก็ทุกข์ชาราก็ทุกข์มรณะก็ทุกข์โสกะก็ทุกข์ทุกข์ปริเทวะก็ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ตมนะก็ทุกข์กล่าวให้เห็นว่านี่คือทุกข์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 เพราะสิ่งนี้มันยากจะทนทานสภาพแห่งการเกิดแก่เจ็บตายใครไปต้านทานมันได้ไหมได้ไหมไม่ได้หมุนกงล้อหมุนอย่างนี้ธรรมชาติหมุนอย่างนี้วันคืนผ่านพ้นไปห้ามพระอาทิตย์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มีคู่ไปห้ามไม่เหลือแต่คนหานุมานในราม
รัมมะเกียรติภรตะแต่งขึ้นมาว่าหนุมานไปยื้อรถสุพระสุริยเทพพระอาทิตย์จะมาไปยื้อยื้อกันไม่เหลือแต่ขนเหลือแต่ขนเพชรอยู่ที่รถขนาดหนุมานมีฤทธิ์เดชแล้วยังแต่งภรตะแต่งว่ายังไม่สามารถไปยื้อได้เลยการนั้นด้วยความเมตตาของสุริยเทพเห็นความตั้งใจของหนุมานชานสมรขุนพลเอกของพระรามจึงชักสุริยเทพซักชักรถเข้าสู่เมฆให้เมฆกำบังเพื่อแสงมันส่องมาในโลกนี้เพื่อให้เป็นกลางคืนไม่นั้นพระลักษณ์ที่ต้องหอกโมกขศักดิ์ต้องตายเคยอ่านไหมทำไมต้องบอกตอนนี้วะก็บอกตั้งชีวิตเองยังไม่เคยอ่านนะใช่ไหมเรียนนานาชาติต้องบอกตอนนี้ไม่เคยไม่อาจจะเป็นเซนใช่ไหมจะตอบเป็นเซนไม่ได้กระสานสั้นเซนก็บอกไม่เคยก็ไม่เคยอย่างตอนนี้เห็นไหมหอกโมกขศักดิ์พระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์โอ้จะไปเอายาที่แบบยามาสังกรณีตรีชวาอยู่ที่ไหนรู้ไหมหลวงพ่อเคยตั้งรถผ่านไปที่เกาะลังกาไกด์บอกว่าเนี่ยภูเขาลูกเนี้ยหนุมานมาเอายาเห็นมาแล้วนะเรื่องของพระตาเป็นเรื่องแต่งขึ้นเกี่ยวข้องกับเกาะลังกาศรีลังกาปัจจุบันว่าหนุมานใช่ไหมเอาฐานพลลิงทั้งหลายนี่ถมคลองหินถมเพื่อเดินทัพข้าวตีเกาะลังกาที่ตั้งของยักษ์นามว่าทศกัณฐ์ไม่เคยอ่านเลยนะทศกัณฐ์มันถมคลองได้อย่างไรนะนั่นแสดงว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สร้างถนนถมคลองนี่ไม่ใช่ทันสมัยเลยเมื่อก่อนเนี่ยหนุมานยังถมคลองได้เลยถมทะเลด้วยใช่ไหมไอ้พลลิงถมทะเลกันเลยอ่ะแสดงว่าวิทยาการของโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเลยความคิดในแนวถมทะเลต่อมาสมุทรมันมีมาตั้งแต่ภารตะมีก็แต่งเรื่องราวรามเกียรติ์มาเป็นความคิดที่เขาแต่งไว้แล้วก็ต้องถมคลองทะเลเชื่อมก่อนลังกาไปติ่งหน่อยในมหาสมุทรใช่ไหมอยู่ในใต้ชมพูทวีปใช่ไหมอันทำถมได้ขึ้นมาติ่งนั้นก็จะเป็นถนนถึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ทำสะพานได้เชื่อมโยงเกาหลีใต้ทำสะพานเชื่อมเกาะมากมายนั่นความคิดแนวคิดการถมทะเลทำสะพานมีมานานแล้วมีมาเป็นหลายตั้ง 3-4 พันปีนั่นเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งใช่ไหมไม่ได้แปลกเมื่อเราอ่านศึกษาเนี่ยเราดูแนวคิดที่เขาฝากไว้ในเรื่องราวอนุมานชานสมรก็นั่งรถผ่านก็บอกว่าเนี่ยอนุมานเอาสังกรณีตรีชวาที่เนี่ยภูเขาลูกเนี่ยว่าในเกาะลังกาหรือประเทศสีลังกาปัจจุบันที่มีเฮิร์บเยอะสมุนไพรมากมายเลยมากมายมีเยอะเลยสิ่งที่กล่าวเพื่อเป็นข้อพิจารณาว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยก็อะไรคือธรรมะที่เล่าเนี่ยก็ธรรมะนั่นแหละก็ยังเป็นธรรมะหมดนะมันอยู่ที่เราจับสาระได้หรือไม่สภาวะลักษณะสภาวะต่างๆปรากฏเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้แต่ความจริงของสิ่งเหล่านี้คืออะไรกันแน่เรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นเรื่องของเรื่องราวของราคะโทสะโมหะทั้งเรื่องเลยพระรามอุตส่าห์แปลงรูปมาจากพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเพื่อปราบยุคเข็นใช่ไหมกลผ่านยุคเข็นแต่พระรามทั้งเรื่องในตามหมายเรื่องเลยนางสีดาใช่ไหมทศกัณฐ์ก็ไปชอบเขาไอ้นี่ก็โลภะไปเมียเข้ามาหนุมานก็โทสะใช่ไหมยักษ์ตั้งหลายก็โทสะโมหะทั้งนั้นตีกันอุตลุดหมดขนาดท่านจะถมทะเลสร้างเมืองสร้างถนนข้ามไปหวังไปเอาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกลับมา
แย่งชิงกันสุดท้ายเพราะเอาไปดูตอนจบเพราะสุดท้ายตอนจบนางสีดาไม่ได้พระรามไม่ได้มองนางสีดายังมีคุณค่าเท่าที่ควรไปดูสิยังไปสงสัยอีกนางสีดาต้องลุยไฟพิสูจน์พรหมจรรย์อีกก็วุ่นวายทั้งเรื่องสุดแล้วเนี่ยราคะโทสะโทสะมาทั้งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยธรรมะไอ้เรื่องนี้พระเนี่ยต้องได้ดูบ้างแหละเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเรื่องพระถังสัมจั๋งพระถังสัมจั๋งเป็นตัวตนจริงไหมมีจริงไหมมีจริงเคยเห็นเหรอไม่เห็นเลยรู้ได้ไงมีตำราอ้างอิงเขียนมาว่าพูดไม่ได้ครบประโยคว่าเป็น Chinese monk เป็นพระภิกษุจีนยุคสมัยพุทธศตวรรษที่12ราชวงศ์ถังล่าเป็นเรื่องเป็นราวพูดอย่างนี้ใครไม่เชื่อหรอกเดินทางมาข้ามภูเขาข้ามเทือกเขาหิมาลัยช่องทางต่างๆกวรคุกเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางเรียกว่าทางสายใหม่ซิลโรดวันเบลวันรถของท่านสีจินผิงเชื่อมโยงได้ตอนเหนือกิวกิตโคราถนนเส้นนั้นจะเชื่อมไปถึงประเทศจีนดีแล้วก็เปิดถนนเส้นนั้นแต่พอให้เข้าใจว่ามีเส้นทางมาได้แน่นอนข้อที่หนึ่งสองอาจจะไม่ได้ใช้เส้นทางนั้นเพราะก็มีช่องทางภูเขาก็เอามาด้วยแสดงมันต้องม้าต้องเดินช่องทางได้ถูกไหมม้าก็ไม่ปีนยอดเขาถูกไหมเป็นช่องทางเดินมากับเดินคณะนะคณะจีพระจีนมากันหลายยุคหลายสมัยพระถังสัมจั๋งหรือชื่อจริงว่าท่านชื่อเงี้ยนจางในท่านก็เป็นคณะหนึ่งที่มาในยุคหนึ่งแต่ท่านมีชื่อเสียงมากถ้ามีชื่อเสียงในฐานะสมัยนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพุทธมหายานเรื่องเซนท่านสามารถมีความรู้มีปัญญาเข้าถึงปรัชญาเซนโต้ตอบเซนชอบโต้ตอบชอบดีเบตชอบโต้ตอบการโต้ตอบวาทะการโต้วาทีโต้วาทะเนี่ยเพราะว่าคณะสงฆ์เถรวาทนิกายเถรวาทแพ้พระถังสัมจั๋งซึ่งก่อนนั้นศรัทธาในพระถังสัมจั๋งได้ศึกษาทั้งนิกายเถรวาทและนิกายต่างๆต่อมาจึงมาศรัทธาเริ่มใส่ในนิกายทางมหายาน ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากแล้วมาเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งกษัตริย์มาคนในยุคนั้นก็มีศรัทธาเริ่มใส่มากแต่เดิมทีญาติท่านเป็นประธานสงฆ์ที่นั่นท่านขอกลับไปประเทศท่านคัดลอกคำพีปฏิบัติทั้งหมดขนโลกคำน้ำกับทะเลกลับประเทศเส้นทางเดินทางไปและกลับของพระถังสัมจั๋งก็เป็นหนังเรื่องราวของไซอิ๋วเคยดูไหมเคยถ้าพูดไซอิ๋วต้องพูดถึงตัวเอกเฮงเจียพูดถึงเฮงเจียต้องพูดถึงเตียวป่วยกายไอ้เนี่ยดูจริงไงพูดถึงเตียวป่วยกายต้องพูดถึงโซเจ๋งไอ้ตอบได้หมดนะทั้งเฮงพระถังสัมจั๋งเฮงเจียเตียวป่วยกายแล้วก็อีกตัวเลยนะโซเจ๋งเนี่ยเฮงเกียเนี่ยโทสะแรงเตยเปื่อยไก่นี่ราคาแรงเห็นผู้หญิงน้ำลายไหลไอ้หมูไอ้หน้าหมูทำปากน้ำลายไหลเห็นผู้หญิงเมื่อไรน้ำลายมันไหลอันนี้เลยว่าถูกลงโทษจากสวรรค์เพราะไปชอบผู้หญิงอย่างเนี้ยไปทำผิดส่วนโจเจ๋งเนี่ยจะบื้อทำไมลาพี่ใหญ่ทำไมถามถูกหลอกตัวไอ้เตยเปื่อยไก่หลอกเรื่อยไอ้เตยเปื่อยไก่มันจะกินแล้วมันจะนอนพัดแล้วหลอกไอ้โซเจ๋งไปทำไอ้นี่ก็อ๋อพี่ใหญ่ใช้ผมแล้วก็หายไปเป็นตัวแทนของโมหะ
เห็นไหมว่าราคะโทสะโมหะเป็นเรื่องราวของไซอิ๋วโดยรอบตัวทั้งภายในภายนอกของพระถังสัมจั๋งก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้บางทีพบกับมารทั้งหลายตลอดทางเห็นไหมนางปีศาจนั้นนางปีศาจนี่หรือต้องไปช่วยคนหรือถูกลงโทษเทพถูกลงโทษไว้ตลอดทางผูกกับเรื่องราวต่างๆเข้า จริงๆเป็นเรื่องราวของกิเลสล้วนๆเหมือนกับเรื่องของภารตะพระรามอันเดียวกันพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ต้องไปดูหนังภายนอกมากมาดูใจของเราใจของเรามีครบไหมมีครบมีทั้งตัวเจ๋งทั้งตัวป่วยกายทั้งอะไรนะเฮงเจียบางครั้งเราก็เป็นเฮงเจียกันใช่ไหมโทสะขึ้นอยากจะตีกระบาลเขาคว้ากระบองอยากจะตีกระบาลนะบางครั้งก็เป็นตัวป่วยกายเห็นอาหารก็ไหลน้ำลายไหลแล้วเห็นหมูมาหันมาเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลยืดเลยใช่ไหมเจ้าชาพาเราเป็นตึกพวกไก่กันบ่อยใช่ไหมน้ำลายไหลแล้วน้ำลายออกข้างแก้มยังไม่ทันกินเลยนะน้ำลายมาเลยฮะนั่นแหละตึกพวกไก่ใส่หัวหมูเข้าไปแล้วก็ซัวเทาคือซื้อบื้อนะหลับนะนอนอย่างเดียวนั่นแหละกินเสร็จก็ไปนอนนั่นแหละเป็นซัวเจ๋งอันเรื่องของไซอิ๋วอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนหรือว่าพระทั้งหลายกว่าจะล่ากิเลสได้เนี่ยต้องพบกับไอ้สามตัวนี้พระทั้งสัมจั๋งก็พบกับสามตัวนี้ตลอดเส้นทางเลยวุ่นวายกับการจัดระบบไอ้สามตัวนี้ใช่ไหมอย่ามันออฟไซด์ต่อกันเลิกกันท่านต้องคุมไอ้สามตัวนี้ตลอดทางเนี่ยแล้วท่านก็ต้องพบกับกิเลสภายนอกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับนางมานางใช่ไหมไอ้พวกปีศาจมาทั้งหลายตลอดทางนะอันนั้นท่านต้องเจอของท่านนะแล้วต้องมาคุมไอ้สามตัวนี้อย่าวุ่นวายโอ้กว่าจะได้พระไตรปิฎกกลับมาได้เนี่ยเหนื่อยเรื่องราวของท่านก็เป็นเช่นนั้นแต่มาถูกเป็นผูกเป็นเรื่องขึ้นมาท่านกลับไปก็ไปประชุมกันที่วัดไปมาซื่อรู้จักไหมไปมาซื่อฮะเคยไปไหมแล้วไม่ถามว่าหลวงพ่อเคยไปไหมหลวงพ่อเคยไปวัดไปมาซื่อหรือวัดมาขาวที่คุณอะไรอดีตสสคุณเลยนะวัฒนาไปสร้างวัดอยู่ที่นั่นนะวัดไปมาซื่ออยู่ข้างวัดอยู่ตรงนั้นนะวัดมาขาวก็ยังปั้นรูปมาขาวกับมาตัวนั้นที่ช่วยพระถังซัมจั๋งขนพระไตรปิฎกมาพอไปถึงวัดอีกวัดหนึ่งมีหอคำพีขึ้นสูงเลยจำได้ไหมจำได้ไหมเป็นหอเจ็ดเจดีเป็นหอคำพีทั้งหกเจ็ดชั้นมาทำพระไตรปิฎกกันที่นั่นด้วยมาประชุมกันที่นั่นที่หอคำพีเป็นพระเจดีใหญ่ที่เราเรียกเป็นเรื่องจริงจริงมีพระอินเดียมาร่วมด้วยนะที่วัดไปมาซื่อนะพระจักรชมทวีมาร่วมด้วยแต่ท่านมาทำตรงนี้ด้วยเริ่มกันคอนิดว่าใช้เสียงเกินพิกัดกำลังสนุกรื่นเริงเรื่องเฮงเจียอยู่เลยคันคอแล้วมารมาตีเนี่ยเรียกว่าขันธมารกำลังมีความรื่นเริงปฏิบัติธรรมดีๆก็พวกนี้จะมาขวางๆเป็นระยะแต่ไม่มีปัญหาหรอกเราก็เอาอยู่หมดเล็กๆแต่ต้องฉันยาเหมือนกันเมื่อวานก็ต้องสั่งยาแก้อักเสบต้องกินให้ครบโดสนะ7วันนะวันละ2เม็ดแต่วันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเอาให้จบนะมันชีวิตของพวกเราเนี่ยจิตใจพวกเราเหมือนกับหนังหล่นนะบนโลกแห่งความเป็นจริงภายนอกเรามักชอบไปดูนะอิสรีไปดูแล้วก็ตกใจเป็นอะไรสวยเจ๋งไปดูแล้วก็ชอบใจเป็นอะไรเป็นอะไรชอบใจเป็นอะไรเตยปุยกายไปดูแล้วก็โกรธเป็นอะไรเฮงเจียนะมันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเราไปภาวนาตาม
ทำไมไปดูจิตใจของเรานะก็อยากได้สมาธิไปกำนั่งรู้ตัวเองตามป่าตามเขาความสงบในบรรยากาศดูจิตดูใจก็ร้อนเป็นอย่างไรมันกลัวอะไรต้องถามความกลัวที่เกิดอะไรเป็นสมุทัยแห่งความกลัวนี้อุปทานขันธ์ 5ยึดถือยึดมั่นเป็นตัวตนอุปทานขันธ์เกิดขึ้นก็คือวงจรปฏิสุบัติธรรมมันก็หมุนอยู่ในอุปทานขันธ์ 5หรืออุปทานขันธ์ 5เกิดขึ้นวงจรปฏิสุบัติธรรมที่กำลังเดินอยู่ทุกขณะเพราะการเดินอยู่ก็คือเดินแบบไปหาความทุกข์อุปทานขันธ์ 5โดยย่อคือตัวทุกข์เพราะเป็นตัวที่เดินอยู่ในกระแสจิตของปฏิสุบัติธรรมไอ้ตัวนี้ตัวที่สร้างความเป็นตัวสัตวะสัตตโนผู้ครองผู้ยึดผู้ถือเป็นตัวฉันขึ้นมาเกิดความเป็นสัตว์ขึ้นมาตัวนี้จึงต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนทั้งที่รู้ว่าทุกขณะนี้รูปนามขันธ์มันเกิดดับแต่ไม่ยอมปล่อยเมื่อเกิดมันก็อยากได้ก็สร้างให้เกิดขึ้นมาพอดับก็จับดับก็จับสร้างใหม่ปฏิสนธิตลอดเวลามันปฏิสนธิด้วยอำนาจของความรู้ผิดความเห็นผิดที่เกิดจากกิเลสความเศร้าหมองจริงกล่าวว่ากิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมปัจจัยเกิดวิบากไปปัจจัยเกิดกิเลสวัฏฏะวนเวียนอย่างนี้มันไม่หมดเชื้อไม่หมดเชื้อเพราะมันอยากถ้าหมดความอยากก็จบวงจรปฏิสุบัติธรรมเนี่ยปฏิสุบัติบัตรธรรมหรืออุปทานขันธ์ 5คือเรื่องเดียวกันหรืออริยสัจ4ก็เรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในอุปทานขันธ์ 5รู้อุปทานะเกิดได้อย่างไรอะไรทำให้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอุปทานะที่เกิดขึ้นอุปทานขันธ์ในเกิดได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นรู้สมุทัยเหตุรู้นิโรธาความดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความดับนั้นอริยสัจก็อยู่ตรงนี้เมื่อได้มีความกลัวเกิดขึ้นรู้ว่ามันกลัวรู้ก่อนมันกลัวเจ็บรู้มันเจ็บปวดรู้มันปวดมันเกิดอะไรก็รู้อย่างนั้นแหละและถามมันสิว่าสืบสาวสอบสวนดูว่าอะไรทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเราเริ่มสอบสวนแล้วมนสิการเกิดขึ้นยูนิโสมนสิการก็ไปจับพิจารณาดูพอสืบสาวสอบสวนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอำนาจหนึ่งที่เข้ามาควบคุมจิตถ้าจิตเกิดความต้องการและไม่ต้องการเรียกว่าตัณหาก็คือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมมันเกิดขึ้นมันเกิดเข้าไปถือพอมีกิเลสอยู่เข้าไปจับเกิดสิ่งนี้ยินดีในสิ่งนี้ชอบในสิ่งนี้แล้วไปถือในสิ่งนี้จึงเกิดทำให้เกิดตัณหามานะทิฏฐิพอปัจจะทำขึ้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเกิดขึ้นหลังจากยินในอุปทานเมื่อไรตัณหามานะทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อไรสัตว์ตั้งหลายวนอยู่กับความทุกข์เมื่อนั้นไม่มีประมาณยากออกมาได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วเราก็ไปปฏิบัติด้วยความกลัวด้วยความชอบไม่ได้ผลหรอกเพราะนั่นคือกิเลสเพราะฉะนั้นเราไปปฏิบัติธรรมเพื่อตอบสนองกิเลสของเราผิดหมดเลยแล้วเรากลับไปชอบที่นี่ไปชอบที่นี่เจ๊งอะไรอย่างนี้ถ้าพูดนี้เจ๊งแหละแล้วจิตเรานี่เนรคุณไม่รู้จักขอบคุณสถานที่ที่เราไปนั่งไม่ชอบแม้กระทั่งที่เราไปอาศัยเขาใช้ไม่ได้แล้วเลวแล้วไม่รู้คุณแล้วผู้ประพฤติธรรมไม่อยู่ป่าภูเขาโอ้ท่านทราบซึ่งของท่านจะลุกกลับมาท่านยังกราบแผ่นดินตรงนั้นเลยว่าแผ่นดินที่รองรับเราได้นั่งภาวนาจนได้รู้ธรรมะท่านกราบแผ่นดินตรงนี้แหละเราไปกราบแผ่นดินที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ที่โกมสีมาโพเพราะแผ่นดินนี้รองรับพระเจ้าทุกพระองค์อันแสดงว่าเป็นจริงว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นที่นี่และเป็นแผ่นดินที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับพระสมัญญุตยุตายานเท่านั้นอันควรค่าแก่ที่จะมากราบและลึกบูชาคุณว่าแผ่นดินนี้รองรับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าเกิดขึ้นดอกบัวผุดขึ้นเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกที่นี่เราไปกราบเพื่ออะไรเป็นอนุสติธรรมไม่ใช่กลับตัวแผ่นดินแต่กลับธรรมะในความหมายของแผ่นดินที่รองรับธรรมะ
กราบความเป็นธรรมะในความเป็นแผ่นดินเราไหว้ความโมโหโทโสเราเพราะมันเป็นธรรมะถ้าเรารู้เราจะชื่นชมเลยไม่ชื่นชมเราจะซึ้งเลยโอ้ถ้าไม่ชั่วเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าดีคืออะไรโอ้โหเนี่ยนั่นอย่าไปเกลียดความชั่วอย่าไปเกลียดความกลัวโอ้ถ้าเราไม่ผิดพลาดเราไม่รู้ว่าถูกต้องคืออะไรนี่ผิดเป็นครูจริงโอ้ซาบซึ้งมากนี่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไปทำดงคสิริที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์อยู่6ปีไปดูอะไรโอ้พระเจ้ากว่าจะหามัชฌิมาปฏิปทาต้องมานั่งอยู่ในถ้ำเนี้ยปฏิบัติอยู่ที่ตึกเขาเนี่ยทั้ง6ปีเนาะหลวงพ่ออยู่3เดือนเนี่ยโอ้ลำบากขนาดไหนแต่พระเจ้าอยู่สมัยก่อนนั้นป่าไม้ร่มเย็นสบายเราไปสมัยที่ต้นไม้ไม่มีอะไรแต่ภูเขาหินร้อนระอุกลางวันก็ร้อนระอุไปวันแรกพอหลังจากอธิษฐานครับจำพรรษาไข้ขึ้นเลยฉลองเลยวันแรกไข้ขึ้นแดงก่ำแบบเนี้ยวันที่ร้อนในอักเสบไวรัสหลงติดเชื้อมีหมอไหมไม่มีรักษาตัวเองเลยกระเป๋ายาที่หมอจัดให้จากประเทศไทยโยนทิ้งเลยหยิบยากำใส่ปากนี่คือการฉันครั้งสุดท้ายที่จะไม่ฉันมันอีกแล้วโยนเลยธวัชอยู่ด้วยและหลังจากนั้นฉันน้ำมุดน้ำปัสสาวะตลอดตั้ง3เดือนรอดมาไม่กลัวมันสักอย่างอย่าไปอ่อนแออะไรหน่อยก็หาหมออะไรหน่อยก็ฉีดยาอะไรหน่อยก็จัดยาไม่ได้เป็นพระใช่ไหมสู้ไปก่อนสู้จนแต่วันนี้ไม่รู้จังหวะมันถ้าเราขืนไม่ฉันยากันจะเราแย่เว้ยว่าร่างกายเราต้องใช้แต่จริงๆแล้วในพระเจตธรรมชาติบำบัดดีที่สุดในโลกนี้ดีกว่ายาทุกชนิดน้ำภูเขาป่านี่แหละอยู่จนร่างกายเราแข็งแรงแล้วไข้นี่หายไปเองฉันกินข้าวพอเหมาะติ่มถูกกับโรคธาตุต่อจะสร้างภูมิต้านทานที่ดีมากเลยสามารถอยู่ได้อีกยาวนานแล้วไอ้นี่จะไม่มาอีกแล้วแต่เมื่อไหร่ในพระเจตไปกินแต่ยาแต่ยาเนี่ยมันเข้าไปฆ่าเชื้อแล้วมันก็ทำลายพลเมืองที่ดีมากมายในร่างกายพระเจตก็มีภูมิต้านทานบกพร่องไปเรื่อยๆนั้นหมอทั้งหลายเนี่ยกินแล้วก็ปวดอยู่หมอรุ่งทิพย์เนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนมากกินถนัดกินยาจนร่างกายเจ๊งอ่ะไปไม่รอดเรื่องจริงไปถามดูแล้วบอกว่าพูดเล่นก็กินแต่ยาเนี่ยบำบัดไม่มีธรรมชาติไม่เคยเจอใช่ไหมอยู่ในแต่โรงพยาบาลกับบ้านไม่เคยมาบำบัดตัวเองอยากได้ดีอยากไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ไม่รู้ธรรมะอยู่ที่ไหนก็จริงว่าแต่เนี่ยมันหมอฟันมันจะดูแต่ปากคนถอนแต่ฟันจะถอนเงินแล้วนะทำสถิติใช่ไหมถอนมากก็ได้สตังค์มากตื้อพวกไก่มาแล้วใช่ไหมถอนไม่ค่อยออกก็เฮ่งเจียมมางัดลากอึกเลือดเขากระฉูดใช่ไหมมันสาใจมันอยู่ในชีวิตอยู่ในปากคนเหล่านี้บางทีถ้าเขาไม่รู้จักบริหารชีวิตโดยธรรมชาติศึกษาเนี่ยพระเจดมองดูว่าพวกเราเนี่ยที่เขาเรียนรู้มามากมายเนี่ยลงทุนทั้งชีวิตเนี่ยเขาได้แค่เนี้ยได้แค่เงินแค่ไม่กี่บาทชีวิตกลับได้มาแค่เงินทองก้อนหนึ่งเพื่อหวังว่าฉันมีเงินทองเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงเลยเพราะเขาไม่ใช่ศึกษาธรรมชาติศึกษามาเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขเขาอยู่ในโลกของเมทิเลียนได้มาเงินทองก้อนหนึ่งเท่านั้นเองพวกนี้ยังคิดอะไรสั้นๆคิดแค่เงินทองจะไปไหนก็คิดแค่ผลประโยชน์ฉันได้อะไรบ้างฉันได้ตังค์ไหมฉันได้นู่นนี่ไหมฉันได้อะไรเขาจะไม่คิดไกลเกินความต้องการของเขาไม่เข้ามาที่นี่มาเพราะความต้องการของเขาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อธรรมชาติบำบัดศึกษาเขาไม่ใช่ต้องการเพื่อมาเพื่อมีความรู้สึกว่าฉันยินดีมากโอ้ได้เห็นธรรมชาติได้เห็นคนทำมาค้าหากินเห็นตัวเราตัวเขาแล้วโอ้นั่งดูนั่นคือธรรมะนี่คือเซนก
การถอยกลับสู่ธรรมชาติของชีวิตคือเซนพุทธศาสนาเซนก็นั่งมองดูทุกอย่างแล้วเห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วก็จบแล้วถอนโลภะโทสะออกก็เราออกไปเรื่อยๆชำระไปชำระไปไปพระเจ้าก็บรรลุธรรมได้ถ้าเข้าใจเข้าถึงปรัชญาตัวนี้แล้วโดยที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทธรรมอิทัปปยตาปฏิสมุปบาทธรรมก็จะวงจรชีวิตอุปทานขันธ์อุปทานในอุปทานอุปทานในอุปทานขันธ์5คืออะไรใช่ตัวเดียวกันหรือไม่อุปทานและอุปทานขันธ์เป็นตัวเดียวกันด้วยหรือคนละตัวกันวิญญาณในขันธ์5กับวิญญาณในปฏิสมุปบาทใช่ตัวเดียวหรือคนละตัวกันรู้หมดเพราะอุปทานเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมันเพลิดเพลินยินดีมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเพลิดเพลินและยินดีความเพลิดเพลินอุปทานจับทันทีเลยเพลิดเพลินนั้นสิ่งนี้เกิดยินดีเข้าไปเพลิดเพลินอุปทานเกิดเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นยึดถือกันมาแล้วพอยึดถือในความยินดีนั้นเป็นอุปทานขันเลยนั่นส่งต่อมาอย่างเนี้ยนี่เวลาพูดไปฟังเราพิจารณาด้วยจะเข้าใจทันทีอ๋อมันสร้างของมันมาอย่างนี้ทุกอย่างพระเจ้าจะโอ้โหรอบหน้าหลวงพ่อมานั่งคุยด้วยเข้าใจธรรมชาติมากเลยตอบปั๊บเป๊ะๆแล้วมาเปิดดูพระไตรปิฎกล้มพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเกินกฎเกณฑ์ธรรมชาติสักเรื่องเลยพระเจ้าตั้งแต่ว่าตถาคตจะเกิดไม่เกิดก็ตามสิ่งนี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติทิฏฐวัสาธาตุตมติตตธรรมริยมัตตาสัพเพสังขารานิจจาติสัพเพสังขารทุกขังสัพเพธัมมานัตตามีแค่นี้พระเจ้าตรัสรู้ไม่มีอย่างอื่นแต่ด้วยภูมิธรรมของพระเจ้าจึงมารู้อ๋อไอ้สิ่งนี้แล้วไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรที่ตัวเราก็เกิดทุกข์ที่ยากจะทนทานในรูปของความเป็นอนิจจังทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเอาทุกข์มันไปตั้งเป็นแดนกลางเชื่อมอนิจจกับอนัตตาเข้าเลยอ๋อมันทุกข์ถ้าไปสอนอนิจจังอนัตตาคนไม่รู้เรื่องจะบอกทุกคนเริ่มสนใจเรียนรู้พอจับตัวทุกข์มาจับรู้ว่าทุกข์เป็นสัจจะทันทีแต่ให้เรียนรู้ว่าทุกข์คือความจริงไม่ใช่ทุกข์คือความรู้สึกก็ดันเสือกมาความรู้สึกกันหมดก็เลยไม่ถึงความจริงสักทีสภาวะแห่งความสภาวะธรรมก็มาปิดบังปรมัตถธรรมเมื่อมันบังขึ้นมาก็ไม่เห็นอริยสัจก็ไปอยู่ที่สภาวะหมดมันเป็นอย่างนี้หมดมันคนเรียนรู้ธรรมะจึงเป็นอย่างนี้หมดมันไปไม่รอดสักหรอกมันเราก็ถอดสภาวะทิ้งไปนั่งมองแล้วมองถอดไปเรื่อยๆเรียกถอดออกเห็นรูปก็ถอดรูปเห็นเวทนาก็ถอดเวทนาเห็นสัญญาก็ถอดสัญญาถอดสังขารถอดวิญญาณถอดทุกตัวดูถอดดูซิมันตัวมีอะไรบ้างเห็นตัวมันก็ถอดตัวมันเห็นมันก็ถอดตัวรื้อเข้าไปรื้อเข้าไปรื้อเข้าไปท่านใช้จิตท่านรื้อมาตั้งต้นไม้อยู่ข้างหน้าท่านต้องเอาสะเก็ดเอาเปลือกเอากระพี้เอาแก่นออกท่านรื้อหมดด้วยจิตของท่านแล้วสักพักอุคานิมิตก็เกิดขึ้นในจิตท่านรวมจิตปุ๊บมันตั้งขึ้นแล้วมันก็สลายสิ้นจิตท่านรวมลงในความสุญญยัตตาสว่างมันว่างกับสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่มีความเป็นตัวตนอ้อธรรมะอย่างนี้เองท่านถอนอุปทานได้เลยแม่น้ำท่านนั่งเรือไปเห็นฟองเรือฟองน้ำแตกที่หัวเรืออ้อรูปตั้งขึ้นและแตกสลายเช่นนี้เองนี่เป็นที่ประชุมกันของอะไรเหตุและปัจจัยอันประชุมกันเมื่อประชุมกันก็ก่อให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นย่อมแตกสลายไปเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปท่านกลับมาหากฎที่พระเจ้าตรัสรู้ทันทีอ้อที่เรียนมาทั้งหมดอยู่ตรงต้นไม้นี่เองอยู่เรื่องนี้เองอยู่ที่สิ่งนี้เองเนี่ยคือธรรมะพอเข้าใจเช่นนี้ได้นั่นแหละหลับตาพับพรณาจิตมันสะอาดแล้วเมื่อจิตมันสะอาดจิตมันก็รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้เร็วมากที่สุดแค่ชั่วขณะจิตเดียวจิตสว่างไสวรวมแน่วแน่นิ่งไม่ต้องมานั่งตั้งหลักพุทโธธัมโมสังโฆที่ไหนแล้วมันสะอาดเพราะสมาธิเกิดขึ้นจากความสมาธินั้นเกิดขึ้นเพราะความสะอาดของจิตอันประจักษ์ความสมองด้วยกิเลสคือนิวรณ์ 5จึงเรียกว่าสมาธิเพราะเข้าใจเช่นนี้ก็เพ่งอารมณ์ยกสู่จิตเพิ่มกำลังจิตขึ้นเจริญสติมากขึ้นจนญาณเกิดขึ้นพอญาณทัศนะถูกต้องเห็นแจ่มแจ้งโอคณิมิตปรากฏเกิดขึ้นเหมือนตาเห็นในจิตนั้นและปฏิภาคทำความรู้แจ้งในสิ่งนั้นวิปัสสนาเห็นเกิดดับทันทีเลยเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องมีลีลามากมายวุ่นวายไปนั่งท่องตำรานั้นตำรานี้ทั้งตู้ปฏิบัติไม่ได้ไปไหนต้องแบกตู้ไปก็แล้วกันเรียนกันจังเลยเรียนมากหนักหัวหนักใจหมดแล้วนั่งท่องจำอยู่นั่นนะแต่รู้เนี่ยรู้ว่าจริงๆ
ท่านจะพยายามทิ้งตำรับตำลาหรือแต่ปรัชญาหรือแต่หลักฐานว่าพระเจ้าสอนอะไรสั้นๆนี่คือที่มาของเซนที่พูดเนี่ยเซนจึงทิ้งตำรับตำลาที่ท่องกันมากมายไก่กองเนี่ยเหลืออย่างเดียวว่าอนัตตามันเป็นอนัตตาสุญญตาเอาสมาธิญาณเข้าญาณเห็นแจ้งในความจริงเพื่อลื้อค้นเป็นสุญญตาตัวเดียวท่านจึงพยายามถอยกลับออกจากความเกี่ยวข้องวัตถุสิ่งของทั้งหมดเขาว่าเซนเนี่ยคือไม่มีอะไรที่มันต้องถือมักน้อยสันโดษอยู่กับป่าเขาธรรมชาติไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายวุ่นวายสงบอยู่กับความอยู่กับธรรมชาติหาความสงบในธรรมชาติก็หมายความว่าจัดระบบระเบียบให้เราอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างสงบนี่คือวินัยของพระภิกษุในเซนหรือในพุทธศาสนาวินัยเพื่อจัดระบบเราให้อยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสงบศีลเพื่อเรานั้นมีความสงบภายในอันอย่างลงในความสำนึกที่มีอิริโอตัปปะจะคิดจะนึกจะพูดต้องไม่มีเฮงเกียไม่มีตือโพยกายไม่มีซัวเจ๋งนี่คือเรื่องศีลในวินัยที่ต่างกันซึ่งเราเนี้ยอยู่กับธรรมชาติศึกษาสิแล้วจะเข้าใจมากขึ้นพอเราเข้าใจปั๊บไม่ต้องไปนั่งเครียดว่าพระเจ้าสอนยากยังไม่ยากเลยพระเจ้าสอนสิ่งที่เป็นอยู่ปรากฏมีเป็นอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมทิฏฐวสาธาตุธรรมชาติธรรมชาติเหล่านี้ย่อมตั้งแล้วย่อมตั้งอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นมีความตั้งอยู่ธรรมดาอย่างนี้ทิฏฐวสาธาตุย่อมมีปรากฏอย่างนี้เป็นธรรมดาทิฏฐธาตุนี้ธรรมธาตุนี้ย่อมตั้งอยู่นี้เป็นธรรมดามีการกำหนดแต่ตัวเป็นธรรมดาตั้งเป็นธรรมดากำหนดตัวเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ต้องตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวว่าสิ่งนี้เป็นธรรมทิฏฐตาเป็นธรรมนิยามมาตาธรรมนิยามคืออะไรอิทัปปยตาเป็นสุบัติธรรมแต่พอเป็นปฏิสุบัติธรรมก็โยนิโสมนสิการเข้าไปไต่สวนปัญญายางก็เพ่งลงไปว่าเพ่งกับปัญญาเกิดเพ่งกับเพ่งฌานปัญญาเกิดพระเจ้าตรัสว่าฌานกับปัญญาเนี่ยว่าใดมีทั้งฌานและปัญญาว่าใดมีปัญญาก็มีฌานผู้มีทั้งฌานปัญญาจอมเข้าใกล้พระนิพพานพุทธพจน์ว่าอย่างนี้เลยมันนั่งเฉยๆได้ไม่ก็มันไม่เพ่งจิตเลยไม่กำหนดลงรู้ลงไปให้รู้ในสิ่งนั้นเลยสิ่งใดกินข้าวก็รู้กำหนดเพ่งลงไปกำหนดเพ่งให้จิตอยู่ในอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอฝึกไว้นั่งก็นั่งมองต้นไม้นิ่งดูน้ำก็ดูนิ่งอย่าดูที่มันเคลื่อนไหวจับจุดเดียวถ้าวิ่งเวียงนี่เราจิตเราก็สั้นๆไม่นิ่งมันลมหายใจแล้วกลับมาลมหายใจแล้วก็เหมือนน้ำที่พัดไปพัดมาไหลเข้าไหลออกก็คือน้ำลมพัดกับลมทุกอย่างที่เกิดดับก็ลมหายใจทั้งนั้นแหละลมหายใจจะเป็นเรื่องของชีวิตจิตวิญญาณที่เกิดดับแสดงความเกิดดับให้เห็นเพราะฉะนั้นการดูลมหายใจและอานาปานสติมีความลึกล้ำแล้วแต่ภูมิรู้ภูมิธรรมจะเข้าถึงขั้นไหนไม่รู้ก็รู้แค่ลมเข้ายาวออกยาวไปก่อนนั่นเป็นนิมิตอันหนึ่งแต่ในความจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นและแต่ภูมิรู้ของคนคนนั้นที่ปฏิบัติถ้าญาณก็เกิดขึ้นนั่นแหละในแสงลมนั่นแหละคืออะไรคือธรรมชาติศึกษาพระเจ้าไม่ได้เอาเรื่องอื่นธรรมชาติศึกษาคือแสงลมเข้าออกในความเป็นชีวิตจิตวิญญาณเองเป็นสัตว์มนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกสักเรื่องเลยแต่ละเอียดประณีตลุ่มลึกยากรู้ตามเห็นตามได้โดยปุถุชนทั้งหลายยากเพราะอะไรเฮงเจียตือโบยกายสัวเจ๋งไม่ชนะมันพระทังสัมยังต้องลบอยู่กับลูกศิษย์สามตัวเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแล้วต้องลบกับอำนาจมารทั้งหลายนี่มากมายตลอดทางมาร5มารภายในมารภายนอกเจอหมดกว่าจะได้พระไตรปิฎกกลับมาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะจบแค่นี้รักษาคอไว้พวกนี้จะได้หายไข้